ันที่ศาลาตรงข้ามกับเวทีนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับเชิญครับสาวมาสาวของภาคภูมิมีไหมมีเอาจักรตัวมานะฮะวันจันทร์นะครับชมการไลฟ์สดจากสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยที่ฟีบ้าสเตชั่นนะครับวันนี้เดี๋ยววันดีนะครับของศิลปินทุกท่านนะฮะไปแล้วไม่เคยคืนเจ้าไม่เคยหวนคืนกลับหลังใครคนหนึ่งใครรำพึงคิดว่าเจ้าร้องรังเจ้าคนทุกข์ล้ำคนที่มี
กว่าเก่งแน่นอนเลยฮะมอนิเตอร์พุทธพรแข็งแรงมันถอดออกด้วยลำพังกับหูแล้วขาดแล้วเสียงอีกนิดฮัลโหลเสียงอีกสภาพภูมิดังขาดแล้วขาดเลยตัวนี้ขาดแป๊บ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 มันเคลื่อนท็อปอยู่ฉันทนตกงานถูกผู้หญิงตัดรานี่แหละคนหวานเหมือนจะร้องไห้เหมือนจะดีใจเหมือนคนคนรักคนที่มีความหลังมักจะนอนจะนอนความรักเหมือนตะขอไม่อาจยอมทนมาให้คอยให้มันทนทานไปกับตามรอคอยโลกของคนบนโลกที่คอยแต่ความส่งความสุขทุกท่านนะครับพี่น้องทุกคนทุกคนครับนี้ไปครูนะขอบคุณครับขอบคุณคุณภาคภูมิครับเดี๋ยวจะพบกับนักร้องท่านต่อไปก่อนพบนักร้องพบนักพูดก่อนครับครับอาจารย์สัญญาพนารายณ์ขออภัยแป๊บหนึ่งเลยครับกราบเรียนเชิญอาจารย์จันทร์ให้ประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับใช่ค่ะวันนี้ประการแรกเลยนะคะที่เราได้มีโอกาสมาไหว้ครูครอบครูบูชาครูรวมทั้งขออโหสิกรรมต่อครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็บุญสำเร็จกันได้พอแล้วครับนะลำดับต่อไปก็จะแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบนิดนึงครับโดยเฉพาะนักร้องเพลงลูกทุ่งจะต้องไม่ลืมคำว่าครูอย่างแน่นอนครับหรือว่าผู้ชักนำเข้าสู่วงการนั่นเองนะคะจะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าคุณแม่เฉลารัศมีเทศคุณแม่เฉลาคือแม่ดีเด่นในวงการเพลงลูกทุ่งครับตั้งแต่ยุคบุกเบิกมาเลยก็ว่าได้ทุกท่านจะทราบเป็นอย่างดีนะคะเราจะจัดงานให้กับคุณแม่เฉลาวันที่1เดือนกุมภาพันธ์2564อยากให้ทุกท่านลงบุ๊กกันไว้นะคะเราจะจัดกันที่บ้านแม่เฉลาในซอยวัดกำแพงน่าจะสักประมาณซอย8ประมาณนี้นะคะแต่โลเคชั่นเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงจะปักหมุดให้กับทุกท่านแต่เราต้องการประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่าวันที่1กุมภาพันธ์เราจะจัดงานให้กับคุณแม่เฉลาเรียกว่าทำบุญแล้วก็เขาเรียกใบสีสู่ขวัญใบสีสู่ขวัญแล้วก็อวยพรให้กับคุณแม่เฉลาอย่างเงี้ยนะคะคือคุณแม่ตอนนี้เขาก็ป่วยติดเตียงใช่ค่ะคุณแม่ป่วยติดเตียงอยู่จะเป็นแม่ของลูกทุ่งจริงๆขององค์การเราโดยตรงนะฮะจะไม่ว่าจะเป็นสายันยอดรักสมัยแม่ก็คือเป็นแม่ที่ให้อย่างเดียวนะครับแม่เขาต้มมัดเขาบอกงั้นนะครับแม่เขาต้มมัดคือแม่เฉลาใช่ค่ะไม่ว่าศิลปินทุกแขนงนะฮะก็เลยจะแจ้งให้กับศิลปินหรือว่าพี่น้องพวกเราทุกคนที่มาในงานวันนี้นะคะลงบุ๊กกันไว้ว่าวันที่หนึ่งนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปกลางวันนะคะนะเพราะว่ากลางคืนเผื่อท่านมีงานท่านจะได้ไปรับงานกันได้นะคะเดี๋ยวส่วนเรื่องสถานที่เดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งนึงนะนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับตอนนี้ก็คงจะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมากปรารถนาตั้งใจนึกขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีปู่นะครับฤาษีทั้ง108พระองค์จะคุ้มครองปกปักรักษาท่านผู้มีเกียรติให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับคำว่าศิลปินเราไม่ทิ้งกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำออกไปแล้วต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะฮะขอให้มีความสุขมากด้วยรับจากใจของศิลปินนักร้องเพลงทุ่งสัญญาพรนารายณ์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณหัวหน้าผมเดี๋ยวค่อยว่าถ้าหัวหน้าทศพลไปก็ไปอยู่แล้วล่ะอ่ะไม่เสียเวลาครับเรามาพบกับศิลปินที่ชื่อว่ากระพือและคุณโกวิทอันดับรอมานะส่งฟาวได้เลยสวัสดีพี่ใหม่ครับผมฟังเพลงแบบ